บายดีคนลาวแท้ๆแมน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 ลาวแท้ๆ Are you Thai ลาวมีแกงลาวอ่อมหมูอ่อมไก่อ่อมปลาแล้วมีเมนูใหม่ก็คือลาบปลาเปิดมานานแล้วเปิดมา10กว่าปีแล้วค่ะต้มตำลาวลาวแท้ตรงนี้มันใกล้กับสนามบินเบอร์แบงค์นะคะบรรยากาศแถวนี้คุ้นกันไหมมอสไม่ค่อยได้มาแถวนี้นะทุกคนแถวนี้เขาเรียกว่านอร์ทฮอลลีวูดนะคะก็ขับห่างจากตัวฮอลลีวูดแค่ประมาณ10กว่านาทีเองอะก็ถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมขวามือก็จะเป็นแบบพาซ่าของขายที่นี่เขาจะขายอะไรอะเขาก็จะเป็นพาซ่าเป็นแบบรวมๆศูนย์รวมนะคะที่เราจะไปก็เป็นพาซ่าเหมือนกันนะคะน่าจะใกล้ถึงแล้วนะวันนี้อากาศนอกดีมากเลย24องศาถึงแล้วทุกคนข้างหน้ามอสนะคะก็คือเป็นสวอปมีตลาเฟียสตานะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบช้อปปิ้งมอลล์ของคนเม็กซิกันนะร้านอาหารอีสานที่มอสจะพาทุกคนมากินก็อยู่ข้างในด้วยนะเดี๋ยวหน้าตาจะเป็นยังไงเพราะว่ามันอยู่ในพาซ่าอีกทีนึงเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเนาะเขาขายตัวละ29เหรียญนะคะเพราะเห็นหลายคนชอบถามว่ากางเกงเท่าไหร่ก็ประมาณนี้เนาะแล้วคนขายน่าจะเป็นคนเอเชียเนาะทุกคนเขามีรีวายด้วยนะเนี่ย501เยอะแยะเลยอะตัวละ40 50เหรียญ okay. เข้ามาบรรยากาศข้างในเขาก็จะเป็นร้านค้าแบบรวมๆเนาะมีพวกรองเท้าขายด้วยเห็นไหมนี่ถ้าอยู่พิษณุโลกนะมอจะนึกถึงไอเนี้ยปทุมทองพวกเสื้อยืดเสื้อสกีนเยอะมากนะนี่เขามีเก็บเป็นโกดังเลยนะราคาที่นี่ถูกนอกๆแล้วคนไม่ค่อยรู้หรือเปล่าเนาะบางทีซื้อไปแล้วก็เอาไปบวกราคาขายตามตลาดแบบดีๆเนาะข้างหน้ามอสนะเป็นร้านอาหารมีหลายร้านมากเลยนะคะแล้วข้างหน้านี้มอสคิดว่าน่าจะเป็นร้านอาหารอีสานที่มอสตามหานะคะขันทองสองฝั่งโขงสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรเป็นพิเศษมั้งคะมีพิเศษเหรอก็คือว่าเราก็จะมีพวกลาบปลาอะไรพวกปลาเผาไส้อั่วไงแต่ว่ามันของขึ้นขายไปหมดแล้วไงขายต้องขึ้นใหม่ไงใช่ขายตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยเราขายตั้งแต่10โมงเช้าหนูมาสายใช่ไหมใช่จะเที่ยงแล้วเขารับออเดอร์เทคออเดอร์กันไปหมดอ๋ออันนี้อะไรนะคะลาบเป็ดค่ะลาบเป็ดของเมนูเด็ดร้านนี้เมนูเด็ดร้านนี้ลาบเป็ดแล้วก็จะมีพวกต้มแซ่บก็เมนูเด็ดร้านนี้เหมือนกันนะอ้าวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวน้องมอสขอสั่งเด็ดๆหน่อยอายุกายไทยYeah, no. Not Thai, but กินลาบเป็ด Yeah, กินลาบเป็ดไม่ใช่คนไทยนะตอนแรกมาคิดว่าคนไทยเพราะว่าร้านนี้จะเป็นร้านของเราจะเป็นร้านแบบอีสานเลยใช่ไหมคะใช่ครับร้านแบบอีสานแล้วก็คนต่างชาติก็ทานเยอะนะคะเดี๋ยวนี้เออมาทานพวกร้านอีสานเยอะแยะค่ะแหนมนี่ทำเองด้วยไหมคะทำเองค่ะอ๋อทุกอย่างทำเองหมดเลยใช่อันนี้แหนมทำเองนะหนูขอถามได้ไหมคะทำไมถึงชื่อสองฝั่งโขงนะคะคือดั้งเดิมเจ้าของดั้งเดิมเขามาจากเมืองลาวนะคะอ๋อระหว่างไทยกับลาวอ๋อไทยกับลาวเป็นพี่น้องกันอ๋อไทยกับลาวมิกันออกมาเป็นสองฝั่งโขงนะเดี๋ยวงั้นน้องมอลอง
ห่อหมกเหรอหมกปลาใช่หมกแบบลาวใส่ผักชีลาวแล้วก็ปลาดุกเหรออ๋อใช่เป็นปลาดุกใช่ไหมคะใช่โอเคอันหนึ่งหมกแล้วก็มาร้านนี้ต้องกินลาบเป็ดครับผมลาบเป็ดแล้วก็มีเมนูใหม่ก็คือลาบปลาลาบปลาเราเอาปลาไปเผาแล้วมันลาบนะบางร้านเขาจะเป็นปลาต้มใช่ไหมแต่เราเป็นปลาเผามาลาบปลาพี่ลาบปลาลาบเป็ดลาบปลาลาบเป็ดแล้วก็ส้มตำลาบปลาเอาเผ็ดอะไรคะเอาเผ็ดมากไหมร้านนี้พริกเผ็ดมากไหมก็เผ็ดนะเผ็ดอยู่นะเผ็ดเอาเผ็ดกลางก่อนแล้วกันถ้าเผ็ดมากเดี๋ยวมันจะกินไม่ได้เนาะได้ได้เผ็ดกลางเผ็ดกลางแล้วก็ลาบเผ็ดเผ็ดกลางเนาะจ้าแล้วก็หนูอยากส้มตำจ้ะมีทั้งตำลาวมีตำซั่วตำซั่วลาวตำซั่วไทยตำกุ้งสดตำหมูยอตำไข่เค็มมีหลายตำวันนี้เอาตำลาวก่อนเอาตำลาวเอาตำลาวก่อนมาสองพันหงต้องตำลาวก็มีแกงลาวอ่อมหมูอ่อมไก่อ่อมปลางั้นเอาแกงลาวอะไรที่มีชื่อลาวหนูเอาหมดแกงลาวโอเคเผ็ดกลางนะจ้าเท่านี้ค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกี่ที่คะข้าวเหนียว2ที่ค่ะค่ะได้โอเคเดี๋ยวเราก็รอไปเปิดมานานหรือยังคะร้านนี้เปิดมานานแล้วเปิดมา10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแต่พี่เป็นผู้ดูแลให้ต่อจากเขาน้องอีกคนเป็นแต่ว่ามาเทคแคร์ดูแลให้เขาแล้วพี่เล็กนี่เป็นคนอีสานมาจากจังหวัดอะไรไม่ใช่คนอีสานพี่เป็นคนนครสวรรค์อ้าวอยู่ใกล้กับมอเลยมอพิษณุโลกอ๋อแต่ว่าได้สูตรได้อะไรมาจากมาอยู่กับพวกอีสานพวกคนลาวด้วยกันเนี่ยก็เหมือนกับทำอยู่ในนี้ตลอดคิดว่าร้านเราอ่ะมีอะไรมันเด็ดถึงได้อยู่ได้ยาวนานขนาดนี้มันแซ่บนะมันแซ่บเดี๋ยวจะรู้ว่าแซ่บไม่แซ่บเดี๋ยวมอต้องลองไปชิมมันแซ่บความรสชาติแบบเหมือนไทยๆบ้านๆเราอะแบบบ้านๆเลยโอเคถ้ามาร้านนี้จะได้ทั้งอาหารรสชาติไทยๆและลาวลาวเลยจ้ะโอเคแล้วพี่ตอนนี้ทำอันนี้เป็นแกงลาวแกงลาวได้แล้วอันนี้ลาบปลาลาบปลาอันนี้มือตำมือตำนี่ตำลาวสีถ้าไม่ถูกใจก็ตำวันหนึ่งกี่โคกคะเนี่ยอันนี้ฮะดูแขนก่อนกล้ามขึ้นป่ะกล้ามขึ้นป่ะอันนี้ได้นะคะ20 30โอ้ครับพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะคนลาวจริงอ๋อเป็นคนอ๋อเป็นคนลาวเลยคนลาวเลยเฮ้ยทุกคนอันนี้ตำลาวจากคนลาวแท้ๆลาวจากภาษาอ๋ออะไรนะภาษาอ๋อไม่ภาษาไก่ลาวไก่101 Actually, I live here, but my audience like Thai people. Oh. Yeah. Well, we love Thai food. We're Mexicans, but we love Thai food. You make me surprised because you order la pet. Yeah, I love Have you tried before? Yes. My wife loves to hear. Oh, wow. Very good.ทุกคนคะตอนนี้อาหารมาครบแล้วนะคะที่มอสสั่งเป็นไงอยู่ที่นี่นะคนไทยที่ได้กินอาหารอีสานนี่มันเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยนะห่อหมกปลาที่เขาบอกว่าเป็นสไตล์แบบลาวแท้ๆเลยจ้าลองแกะดูดิ You better turn up You better be there when I shake Watch me rockin' if I can't stop If I should fall just go aheadเฮ้ยปกติมอสเคยกินแต่ห่อหมกใบยออ่ะเป็นปลาดุกนะห่อหมกเรามันจะหอมฉุนๆของมันอ่ะแล้วก็มีใส่หอมด้วยเฮ้ยอร่อยอร่อยอ่ะเดี๋ยวเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยร้านนี้เนื้ออร่อยเนื้ออร่อยอันนี้เมนูต่อไปนะคะลาบปลานะคะแต่เป็นลาบปลาที่ไม่เหมือนทั่วไปเพราะเขาจะใช้ปลานิลแบบปลานิลเผาดมก่อนมันจะหอมอ่ะอันนี้จะแบบไม่ได้เผ็ดเหมือนกับห่อหมกปลานะหรือว่าเพราะว่ามอสสั่งเผ็ดกลางก็ไม่รู้นะ
คือผักมันจะผสมกันนะไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันจะมีถั่วฝักยาวอยู่ข้างในด้วยนะคะแต่เนี้ยจะไม่เผ็ดมากรสชาติจะออกแบบเค็มๆไปหน่อยอาจจะเป็นมีข้าวคั่วหรือว่ายังไงเนาะกินกับผักลาบเป็ดเมนูเด็ดของร้านสองฝั่งโขงสีดูเผ็ดมากนะเนี่ยขนาดว่าหมอสั่งเผ็ดกลางนะคะแล้วก็มีแคปหมูให้ด้วยเห็นไหมมีพริกแห้งลาบเป็ดสีแบบอันนี้มากอันนี้เมื่อแบบนี้ลาบอันนี้มันจะเห็นป่ะมันจะมีเหมือนมันจะฉ่ำๆหน่อยอ่ะมันจะต่างกับลาบปลามันจะแห้งๆนะคะนี่เผ็ดกลางเหรอเนี่ยพี่เล็กทำเผ็ดอยู่นะคือคนลาวเขาน่าจะกินเผ็ดนะคะพอกินกับครับหมูเข้ากันแหนมข้าวทอด yeah. ของโต๊ะอื่นตัวนี้ของโต๊ะอื่นย่าแหนมข้าวทอดทีพิกเจอร์ yeah fine you can take a picture oh thank you are you Thai ลาวอ๋อเป็นคนลาวมากินบ่อยไหม what have you been here before I've been here once oh wow yeah. so which menu is the favorite for you I like the catfishUh-huh, ห่อหมกปลา Yeah, the lab ลาบเป็ดนะ Oh my god, the lab bed is amazing uh-huh. The Lao sausage is really good Thank you so much You're welcome ก็เขาเป็นคนลาวเลยนะคะเขาก็พาเพื่อนฝรั่งมาทานนะคะเดี๋ยวไปกินต่อจ้ะส้มตำลาวนะคะจากที่เขามาจากประเทศลาวเลยนะโอ้ดูเป็นปลานะแล้วก็มีปูดำโอ้ดูน้ำดิหมอชอบกินมันมากเลยส้มตำที่น้ำดำๆจะขนาดไหนนะน้ำดำๆยั่วๆปลานัวมันนัวมันเข้ากันอ่ะเฮ้ยอร่อยส้มตำก็ต้องกับข้าวเหนียวนะเขาต้องยังไงนะถ้าเราแท้ๆก็ต้องอย่างนี้อุ้ยฟินพี่ทำตำอร่อยมากภาษาลาวเขาต้องพูดว่าอะไรคะถ้าบอกว่าอร่อย ถ้าใครเป็นคนลาวที่ชมอยู่ก็คอมเมนต์มานะคะว่าภาษาลาวถ้าบอกว่าอร่อยมันแซ่บเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรเนาะมาค่ะอันนี้เป็นเมนูแกงลาวโอ้ข้นมากจ้ามีหน่อไม้ก็อันนี้เป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็นฟักไหมแกงลาวนะลาวแต๊ะจ้ะแต๊ะใช่เหรอต้องลาวขนาดลาวแต๊ะลาวอะไรเอาสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะได้กินแต่กินหน่อไม้นะร้อนมันนัวแต่ว่าอันนี้มันจะออกเค็มๆหน่อยนะต้องเหมาะกับกินข้าวเหนียวกินเปล่าๆอาจจะเค็มไปหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นแนวตำเขาเรียกอะไรแกงลาวอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าเนาะที่มันจะต้องแบบรสชาติอย่างนี้อืมอร่อยอยู่นะฟันขึ้นเลยบอกว่ามดกินเร็วมากเลยนะตอนนี้ลาบเป็ดหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะก็อยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ฟินมากเลยนะการที่มอสได้เจออาหารอีสานแบบแท้ๆแบบคนลาวอ่ะมาตำให้
ให้เรากินเลยนะคะในอเมริกาก็คือที่มอสอยู่ในลอสแอนเจลิสใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมากินเนี่ยร้านนี้นะคะเขาชื่อสองฝั่งโขงแต่ถ้าเราไปเห็นหนังฝั่งใต้เขาใช้คำว่าคิมไทยฟู้ดสองฝั่งโขงมอสก็เลยถามพี่เขานะคะว่าทำไมใช้คิมพี่เขาบอกว่าจริงๆชื่อเขาชื่อขันทองสองฝั่งโขงแต่ฝรั่งออกเสียงขันไม่ได้ก็เลยเป็นคิมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่มอสฟินไม่รู้ว่าคนดูฟินด้วยหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นคนลาวที่กำลังชมอยู่ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าแต่ละเมนูเนี่ยในภาษาลาวเขาเรียกว่าอะไรและอร่อยไม่อร่อยอะไรสอนคำศัพท์มอสแล้วกันเนาะโอเคแล้ววันนี้ขอบคุณค่ะนี่อาหารออกมาแล้วนะคะทั้งหมดที่มอสกินหมดนะโอ้สั่งเยอะมาก1 2 3 4 5แล้วก็มีน้ำด้วยนะทั้งหมด77เหรียญนะคะก็เมนูอยู่ที่ประมาณ10กว่าเหรียญนะคะก็ราคาปกตินะคะสำหรับราคาอาหารในลอสแอนเจลิสนะคะโอเคแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มานั่งดูมอสกินยั่วๆจนถึงตอนนี้แล้วยังไงก็ฝากกดกระดิ่งทิ้งไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะคะit's name mozzarella okay thank you oh I go to Taiwan a lot too. Oh usually before I go to Laos I go to Thailand first oh. and take the train from Bangkok mm-hmm. wow. to Nong Khai uh-huh. and then take the bus across wow that's cool เรามี FC นะคะเขาบอกว่าเป็นคนลาวนะเขากด subscribe mod แล้วนะคะใครที่เป็นคนลาวดูอยู่แล้วยังไม่ได้กด subscribe mod กดด้วยนะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราได้เวลาไปแล้วล่ะเก็บไปเลยค่ะพี่เลยขอบคุณค่ะไปไปแล้ว Thank you Bye you guys Bye Bye, bye.